สวัสดีค่ะเปิ้ลพรทิพย์รังสิยานะคะค่ะวันนี้นะคะเรามีโอกาสพิเศษนะคะ @thaitown.com ค่ะได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งนะคะในย่านไทยทาวน์นะคะถ้าจะพูดถึงย่านไทยทาวน์นะคะไม่มีใครไม่รู้จักร้านแม่เชงค่ะคุณธีดารัตน์อึ้งค่ะอยากจะทราบว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จนะคะชีวิตประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงนะคะธีดารัตน์อึ้งนะคะค่ะอยากจะทราบว่าประวัติความเป็นมาคุณแม่เป็นมายังไงบ้างคะแม่มาอยู่ที่ออสเตรเลียเมื่อปี1975ค่ะเริ่มแรกก็มาเดือน2เดือนแรกไม่ได้ทำอะไรหลังจากนั้นแฟนเขาก็หางานคล้ายๆว่าไปหางานในหนังสือพิมพ์นี่เขาปกติแฟนเขาเนี่ยที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีโรงงานเย็บผ้าเขาก็เลยเห็นเขาโฆษณาเย็บชุดว่ายน้ำเขาก็เลยไปเอามาก็เลยเริ่มต้นจากที่นั่นแล้วก็ทำเมคอัพให้เขาก่อนตอนนั้นทำจะไปเอามาทำตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเพื่อนฝูงไม่ได้เจอเลยตอนนั้นทำ7วัน7คืนไปเลยคิดว่าหนักพอสมควรใช่ค่ะก็ทำตอนหลังก็มาทำเองออกแบบเองแล้วก็ไปขายให้พวกดีพาร์ตเมนต์สตอร์แล้วก็ BW นะคะเคมาร์ทแล้วก็ Best and Less Woolworth แล้วก็ Target พวกนี้ค่ะส่วนมากจะทำเป็นชุดเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบไปถึง16ขวบค่ะเริ่มทำมาถึงปี2000ตอนนั้น5ปี2000เสร็จละหลังๆนี่รู้สึกจะทำยากเพราะว่าเขาให้โอกาสพวกที่จะซื้อของเนี่ยให้ไปซื้อที่เมืองจีนได้คนก็จะวิ่งไปซื้อที่เมืองจีนกันก็เลยเอฟเฟคกันใช่โรงงานที่นี่ก็ปิดไปเยอะใช่นะคะก็เลยเลิกกิจการก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนั้น 2-3 ปีพอปีที่3เพื่อนเขาทำงานลูกชิ้นของส้มตำเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่ามาช่วยทำไหมก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะนึกว่าแก่แล้วจะเลิกทำทุกอย่างไม่หรอกค่ะแล้วก็เลยเริ่มตั้งแต่จุดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรพิเศษไหมคะที่ให้คุณแม่ทำงานมาสู้มาจนกระทั่งตอนนี้ค่ะก็เป็นคนที่ชอบทำอยู่แล้วชอบทำงานใช่ทีนี้จะไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไหนๆทำแล้วก็ต้องทำให้สุดขีดไปเลยเวลาทำก็จะทำจริงๆนะคะเต็มที่เต็มที่เลยมีคนเขาว่าให้เหมือนกันอ่ะปล่อยเขาว่าไปเถอะบางทีอยากจะย้อนเขาเหมือนกันว่าอ้าวทีเวลาคนไปเอาอันเอ็มพอยทำไมไปว่าเขาพอทีเราทำงานเนี่ยมาว่าเราว่าทำไมชอบทำงานคนเรามันต้องทำงานอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาก็จะได้หมดกับการทำงานแต่เราไม่โหมมากตอนนี้แล้วก็ทำสบายสบายมีบ้างไหมคะที่ท้อใจแบบว่านิดนึงแบบว่าฉันไม่เอาละฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะค่ะชอบทำแสดงว่าเป็นคนชอบทำงานค่ะจะทำไปจนถึงทำไม่ได้ค่ะค่ะสำหรับร้านแม่เชงนะคะคุณแม่เริ่มต้นมาเป็นมายังไงคะคือเริ่มต้นเนี่ยเราจะตอนแรกเราจะขายแต่พวกซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะไปวิ่งขายให้ทีนี้เราเลยคิดบอกไหนๆจะทำแล้วก็เปิดร้านจะร้านหนึ่งเผื่อของเหลือจะได้เอามาขายเลยใช่ไหมครับตอนแรกทำลูกชิ้นก็มีอย่างเดียวใช่ไหมก็แล้วก็เอาของนิดๆหน่อยๆมาจากเมืองไทยด้วยเขาบังเอิญมีเพื่อนเนี่ยเข้ามาถามว่าจะทำฟิชเค้กไหมก็ตอนแรกก็คือว่าปกติเราชอบทำอยู่แล้วอะไรมาก็จะทำทีนี้ก็ไปถามพาร์ทเนอร์เขาพาร์ทเนอร์เขาไม่อยากทำทีนี้ตอนหลังก็เลยบอกทำไปเถอะเสี่ยงเอาแล้วกันเสร็จทีนี้เราก็เลยสร้างคูลรูมอะไรขึ้นมาก็เลยเอาฟิชเค้กเข้ามาหนึ่งลังหนึ่งคอนเทนเนอร์เอามาครั้งแรกก็เอามาครึ่งกิโลกับหนึ่งกิโลก็จะแจกร้านอาหารมั่งร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมั่งให้เขาชิมไม่ว่าทอดมันหรือลูกชิ้นเราจะแจกให้เขาชิมสำหรับร้านอาหารชิลลี่ชาชานะคะความเป็นมาเป็นยังไงคุณแม่ถึงเริ่มไปทำร้านอาหารได้คะ
ความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้านอาหารนะคะพอดีเพื่อนเขามีร้านนั้นเขาจะให้เขาออกเขาก็เลยถามว่าจะเอาไหมก็เลยตอนแรกไม่คิดจะทำก็ไปโทรไปถามเพื่อนคนที่มีร้านอาหารว่าจะเอาเปล่าบังเอิญเขาไม่อยู่ก็เลยถามพาร์ทเนอร์ว่าเราลองมาทำกันดูไหมก็เลยโอเคตกลงทำครั้งแรกๆนะคะโอ้โหลำบากมากกว่าจะยืนได้ต้องใช้เวลาหลายเดือนเกือบปีคุณแม่เคยมีประสบการณ์ในการทำร้านอาหารมาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะเมื่อก่อนเคยแฟนคนเดิมเคยทำทีนี้ปล่อยให้เขาไปทำแต่ก็ทำไม่ได้นานและถ้าเขาไม่ปล่อยเราจะไม่ให้เต็มตัวนะคะจะขัดกันก็ไม่ได้ทำแต่อันนี้พอดีมาทำพาร์ทเนอร์เขาก็ปล่อยให้เราทำเขาก็ไม่ขัดอะไรก็เลยทำไปได้เรื่อยๆสำหรับธุรกิจหลายๆอย่างที่คุณแม่บริหารอยู่นะคะแล้วคุณแม่มีวิธีการบริหารธุรกิจยังไงบ้างคะสำหรับร้านอาหารและกรอสเซอรี่ไปด้วยกันได้ดีขนาดนี้ค่ะก็เชื่อใจลูกน้องเนาะ ก็ให้ลูกน้องก็มีอะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำทั้งสองร้านเลยค่ะ ค่ะแล้วก็มีบริษัทหนึ่งคือบริษัทที่นำของเข้ามาจากเมืองไทยนี่เราก็จะช่วยกันทำช่วยกันคิดว่าจะเอาอะไรเข้ามาร้านอาหารก็เหมือนกันก็จะบอกให้เด็กให้ทำแบบนี้แบบนี้ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมานะคะแล้วกำลังท้อใจอยู่ขนาดนี้นะคะคุณแม่มีวิธีที่ให้แรงบันดาลใจเขาหรือข้อคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับคนที่มาใหม่อะค่ะก็ต้องความจริงเด็กที่บ้านเราเมืองไทยอะไม่ค่อยทำงานกันแล้วก็เลือกงานกันมาถึงนี่ต้องสู้ลูกเดียวขยันแล้วก็อดทนต้องสู้ให้สุดๆแล้วจะได้ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับทราบประวัติคร่าวๆของคุณแม่ธิดารัตน์อึ้งนะคะว่าชีวิตความประวัติความเป็นมายังไงทำไมท่านถึงประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ธิดารัตน์อึ้งมากนะคะที่ให้โอกาส @thaitao.com ได้มาสัมภาษณ์วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ